สวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเฝ้าระวังทางสื่อวิทยุนั่นเองค่ะหากคุณกำลังเฝ้าระวังสื่อวิทยุอยู่นะคะไม่ว่าคุณกำลังจะขับรถแล้วติดไฟแดงอยู่หรือว่าทำงานบ้านเพลินๆนะคะสิ่งที่เราต้องการก็มีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือค่ะที่สามารถใช้ทั้งในการถ่ายภาพหน้าปัดวิทยุนะคะหรือว่าการบันทึกเสียงจากวิทยุที่มีเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมและพร้อมที่จะนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลสื่อนั่นเองค่ะข้อมูลด้านการออกอากาศนะคะสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือคลื่นวิทยุที่ท่านกำลังเฝ้าระวังอยู่นั้นคือคลื่นอะไรค่ะเพียงแค่ท่านระบุว่าเป็น FM หรือ AM ตามด้วยเลขของคลื่นเช่น FM 95.5 MHz ค่ะซึ่งวิทยุที่คุณกำลังเฝ้าระวังอยู่นี้นะคะอาจจะเป็นวิทยุที่เราฟังทางเครื่องวิทยุจริงๆนะคะหรือว่าวิทยุออนไลน์ก็ได้แต่ว่าคลื่นวิทยุออนไลน์ที่เรากำลังเฝ้าระวังอยู่นี้จะต้องมีสถานีจริงอยู่ด้วยค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาที่เราพบเนื้อหาค่ะนั่นก็คือวันที่เท่าไหร่และเวลาเท่าไหร่นะคะรวมถึงชื่อของรายการวิทยุที่เรากำลังเฝ้าระวังอยู่ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้อมูลของพื้นที่จังหวัดที่ท่านกำลังเฝ้าระวังอยู่นั่นเองค่ะโดยรวมแล้วนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการออกอากาศจะต้องประกอบด้วยท่านกำลังเฝ้าระวังเนื้อหาทางสื่อวิทยุที่จังหวัดอะไรค่ะรายการอะไรวันและเวลาที่กำลังเฝ้าระวังรวมถึงคลื่นของวิทยุที่ท่านกำลังเฝ้าระวังอยู่ด้วยนะคะในด้านของการเฝ้าระวังเรื่องของเนื้อหาค่ะเนื้อหาแบบไหนที่เราสามารถรายงานหน่วยงานที่กำกับดูแลสื่อได้มีเนื้อหาประมาณนี้ค่ะเนื้อหาที่เข้าข่ายเรื่องของการยั่วยุปลุกปั่นนะคะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมสามารถรายงานได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีนะคะอาจจะสร้างความเสื่อมทรามทางพฤติกรรมแล้วก็กระทบต่อจิตใจของผู้ชมก็สามารถรายงานได้ด้วยค่ะรวมถึงเนื้อหาที่ค่อนไปทางลามกอนาจารก็สามารถรายงานหน่วยงานที่กำกับดูแลได้ด้วยนะคะนอกจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเรายังสามารถเฝ้าระวังเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาที่ขัดต่อหลักกฎหมายนะคะเช่นกฎหมายโฆษณาอาหารโฆษณายาแล้วก็เครื่องสำอางนะคะการล่อลวงให้ผู้บริโภคสื่อนะคะซื้อสินค้าหรือบริการที่โฆษณาไม่เหมาะสมหรือว่าทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญนอกจากนี้นะคะการโฆษณาที่ทำให้คนมีความเชื่ออย่างงมงายหรืออาศัยความศรัทธาส่วนบุคคลแล้วทำให้ซื้อสินค้าและบริการที่ไม่มีข้อพิสูจน์ด้วยหลักการและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ก็สามารถรายงานได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าหากว่าเราพบว่ารายการวิทยุรายการใดที่มีการโฆษณาเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะหากเรากำลังพบเห็นการเอาเปรียบผู้บริโภคทางสื่อวิทยุเช่นการเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นกว่าปกติสร้างความรำคาญใจหรือการเน้นย้ำให้เราส่งข้อความหรือการพูดโฆษณาซ้ำๆจนทำให้รู้สึกว่าแหมมันมากเกินไปเลยจริงๆก็สามารถรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือจังหวัดที่เรากำลังเฝ้าระวังอยู่เนื้อหาที่เราคิดว่าไม่เหมาะสมวันเวลาที่เราเฝ้าระวังและที่สำคัญก็คือชื่อรายการและคลื่นวิทยุที่เรากำลังเฝ้าระวังอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เราสามารถเพิ่มเนื้อหานะคะในส่วนที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าการโฆษณาเกินจริงโดยที่สามารถสรุปเนื้อหาย่อๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ด้วยหัวใจสำคัญของการเฝ้าระวังสื่อนะคะนั่นก็คือการมีคุณภาพของข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนนั่นเองค่ะดังนั้นคุณสามารถที่จะบันทึกนะคะภาพของหน้าปัดวิทยุหรือว่าบันทึกเสียงพร้อมกับสรุปย่อเพื่อสามารถส่งรายงานเหล่านี้ให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองค่ะ